วันนี้เราจะไปฝึกพันชิวาวาถ้าอ่านและจำไม่ผิดก็คือแมวดำครับตบปุ้งตั้งแต่นั้นมาครับน้องหมาเริ่มไม่ไว้ใจสิ่งแปลกปลอมเลยครับคำเตือนครูเอกมีใบรับรองจาก Karen Player Academy for Animal Training and Behavior สถาบันสอนผู้ฝึกสุนัขอันดับต้นๆของอเมริกาแต่วิธีสอนปรับใช้ให้ง่ายสำหรับคนไทยรับชมแล้วนำไปปรับใช้นะครับสุนัขแต่ละตัวแต่ละสายพันธุ์นิสัยจังหวะไม่เหมือนเราอาจจะเข้าใจว่าให้ที่เขาเรียนรู้ว่านี่คือรถส่งของครับเขาไม่เห่าถูกปะแต่ภาษาร่างกายหูอย่างเงี้ยกระต่ายอย่างเงี้ยเขาไม่ได้รับรู้เลยนะแต่เขาแค่หยุดด้วยตัวของเขาเองว่าเขาฉันจะไม่เห่ารถเหมือนเก็บพอยต์ครับผมว่ามันเห่าเพราะว่ามันโดนอุ้มนานมันตรงนี้แม่ลองเฉยๆนะลองสอนให้เขาเคารพคุณเจ้าของโดยที่เขาต้องไม่กล้าเห่าเรียกน้องหมาเขาจะรู้สึกว่าดมเพิร์มิสตลอดเวลาสิ่งที่ร้ายมากๆจริงๆอ่ะลาเต้จะต้องมาดมผมแต่นี่เขาไม่เลือกดมผมกายนะดูหางนะอ่ะดูหางหางขึ้นหลังเลยใช่มั่นใจมากแต่ว่าความมั่นใจอย่างเงี้ยผมเรียกว่าความมั่นใจแบบผิดๆแสดงว่าอันนี้สปอยเยอะเกินไปแต่จริงๆน้องหมาไม่ร้ายแต่สิ่งที่ผมรู้สึกคือเขาเคลมพื้นที่เพราะว่าเขาฉี่เนี่ยแทบจะไม่มีฉี่ออกอ่ะแต่ฉี่และดีดขาลาเต้มาลูกไปลาเต้นี่มันสับสนนะเพราะว่ามันเดินแบบไม่มีทิศทางครับแล้วมันก็พยายามขู่โชว์ว่าเขาอ่ะเจ๋งนะอย่ายุ่งกับฉันผมลองไปยืนอยู่ตรงที่เขาชอบฉี่ผมเคลมพื้นที่ดูมันทำไงผมมาแล้วเห็นปะเขารู้สึกว่าตรงนี้คือเหมือนกับจุดพอยต์เขาอะอยู่เนี่ยโมโหเนี่ยพอดีเงี้ยก็ฉี่ตะกี้เห็นไหมอันนี้คือเห่าสุ่มคราวนี้เวลาเห่าสุ่มเงี้ยครับมาแล้วแต่ร้ายนะเริ่มร้ายแต่ร้ายไม่จริงต้องเอาแบบนี้ไหมโดนเห่าแบบนี้กันไหมฟิลนี้ไหมจะเห่าถ้าเวลาเจ้าของอยู่มีการที่เราทำอะไรเร็วเกินไปครับน้องหมามันเข้าใจเหตุการณ์เดียวกันเราแต่เห็นคนละภาพอันนี้ไม่เอาอันนี้มันผิดจุดเพราะว่ามันกลายเป็นว่ามันรู้มากว่าเราถือขนมถูกไหมเวลาเราจะลิงก์ครับเราจะลิงก์เหตุการณ์อย่างเงี้ยคือถ้าไม่ตายแหละผมว่าทำอย่างเงี้ยยังไงเราก็ให้อ่ะลองเรียกเขาให้ไปหาเวลาเขางี่เง่าคุณอุ๋ยลองเรียกแบบดึงสติเขากลับหาเราเลยแล้วเต้อย่าไปชมมันนะเงี้ยไปชมใช่ขอไว้ถูกครับแล้วพอเคาะเสร็จปุ๊บเนี่ยจะเห็นเขาหมุนถูกไหมหมุนแสดงว่าอาการเครียดนะทำตัวไม่ถูกสมมติเรานั่งอย่างนี้ปุ๊บเราจะรู้ได้ไงว่าเป็นจังหวะที่โอเคแล้วครับให้นับ5ในใจ1 2 3 4 5ถ้าเขาไม่เห่าสวนไม่เรียกกลับมาให้ชมแล้วนี่เขาจะเริ่มเช็คครับเริ่มมองเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นถ้าแต่อารมณ์ให้ชมก่อนเก่งมากถูกโปรแอคทีฟคือการเชิงรุกครับเพราะฉะนั้นคือเราอาจจะรู้สึกว่าคุณพ่ออาจจะเห่าหรือไม่เห่า50-50แต่ถ้าคุณพ่อเข้ามาเราอย่าบุ๊กมาร์กไว้ว่าเฮ้ยทำดีอย่าเห่าคุณพ่อชมไปก่อนคราวนี้ดูหางนะครับดูปลายหางก่อนปลายหางชี้ลงคือคิดปลายหางนะตอนอยู่ข้างนอกจะเห็นว่าหางครึ่งแล้วก็ชี้มันที่หัวในที่เราเห็นว่ามันสุภาพจริงๆนะอย่าไปชมตอนที่แบบมันลุกขึ้นคั่วๆอ่ะเนี่ยเห็นหางไหมชมจริงมากใช่เขาจะเบาลงครับแต่ถ้ารู้ว่าเขาลองของคุณแม่จะมีกลเม็ดในการแก้ไขเองครับแต่ส่วนมากอ่ะถ้าเซซิโร่ครับไอแววตาเนี่ยจะหายไปเลยลองบุกดูนะเพราะว่าลองบุกตือผมจะลองกินพื้นที่เขาดูนะเนี่ยนู้นนี่คือถิ่นเขาใช่ไหมเนี่ยมือผมพอลงอย่างเงี้ยถ้าเขางี่เง่าจริงๆครับเขาต้องวิ่งไล่ฉกแล้วเขาไม่กล้าเนี่ยผมไปยุ่งกับกงเขาด้วยอ่ะเนี่ยแล้วก็ไม่กล้ามองด้วยถ้าเป็นลายจริงๆครับอย่างเงี้ยเขาต้องแบบบุ้มใส่ละแล้วดูหางนะครับหางเกินหลังลิ้นเดียวเห็นไหมมันไม่ได้ขึ้นฟ้าแบบชี้โดชี้เดเดี๋ยวผมจะลองนะอันนี้ผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วอ่ะพอคุณไม่ซัพพอร์ตเขาอ่ะเขาดูโอเคขึ้นนะเห็นไหมถ้าสมมติว่ามันร้ายจริงครับคุณอุ๋ยยืนตรงเนี้ยมันต้องรู้สึกว่าเฮ้ยแม่ฉันอยู่แกเป็นใครมาจับหัวเพราะการจับหัวมันคือการที่ผมฟอร์สเขานะธรรมดาเนี่ยการจับหัวเนี่ยเขาจะรู้สึกเป็นจุดอ่อนระดับหนึ่งของเขาเพราะฉะนั้นคือเขาจะไม่ให้เราไปจับง่ายๆเก่งมากปุ๊บเดี๋ยวเราจะฝึกกันอย่างนี้นะให้เขารู้สึกยอมคนผมจับปุ๊บผมเอามือออกถ้าเขาไม่มีอาการขู่คุณอุ๋ยชมให้เขาหน่อยชมถูกส่งสัญญาณจากคุณเข้าไปพูดเห่าอย่างนี้ปุ๊บเขาอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยได้ใจแม่ชมเธอแล้วอยากคุยอย่ามองเมียวเมียวดื้อ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 ลาเต้เล่นกันบ้าวะแกจะเครียดไปทำไมวะชีวิตเฮ้ยมานี่มาเร็วๆนี่รั้วติดแล้วเก่งมากเก่งมากจับได้เราก็ชมเพราะว่าผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วเขามองคุณอุ๋ยตลอดเวลาว่าภาพอย่างเงี้ยแอคชั่นอย่างเงี้ย
ได้ไม่ได้ให้เราเป็นแพ็คด้วยกันเนี่ยแต่จะเห็นนะว่าตัวสั่นทำตัวไม่ถูกเฮ้ยตกลงเกิดอะไรขึ้นหวงมองเขาห่วงพวกเราไม่เคยบอกเขาว่าถ้าเขาอยู่เฉยๆทำตัวชมคุณปุ๋ยเอาชมเออเขาจะได้รู้สึกว่ารับคุณแม่เปิดใจรับคุณแม่เป็นฝูงไงใช่เห็นป่ะงงๆอย่างเลยตัวสั่นหัวก็ดิ๊กดิ๊กดิ๊กนี่คือทำตัวไม่ถูกนะคือเขาไม่เข้าใจในความหมายที่เขาเข้าใจเองว่าเอ๊ะเราไม่ใช่คนละทีมกันหรอเห็นหางนะครับไม่เกินหลังแล้วตะกี้ถ้าแอบดูทันเดี๋ยวผมลองก่อนนะลาเต้ชมแม่ลองรูปหัวดู1 2 2ทีพอไว้แม่เอามือออกคราวนี้เวลาคุณแม่รูปในช่วงนี้ครับเอาเป็นสัญลักษณ์พอให้รู้สึกว่าแม่มาไม่ได้ไม่มีอะไรไม่ดีถ้าอย่างนั้นนะแม่ต้องเอาหมอนออกอาจจะดูใจร้ายนะอาจจะดูใจร้ายนะแต่แม่เอาหมอนออกแม่ก็เอาหมอนออกคือเขารู้สึกว่าอยู่สมมติคุณอุ๋ยไม่อยู่แต่แม่อยู่อ่ะมันก็ไม่มีอะไรมันภาพเดียวกันก็คือทุกเธอปลอดภัยแต่คราวนี้จริงๆแล้วคุณอุ๋ยต้องไปแก้ข้างบนเองด้วยนะคือถ้าถามว่าเราไม่แคร์เขาอ่ะแม่วางหมอนปกติได้แต่ถ้าแม่รู้สึกว่าอยากต่อไปนี้อยากให้พัฒนามากกว่านี้แม่ช่วงนี้ไม่ต้องเอาหมาออกหมอนออกเลยแต่ถ้ามันมีที่ซุกครับแล้วมันสนใจแต่หมอนะต่อให้คุณแม่ใช้ชีวิตอยู่แถวนี้มันก็ไม่ลิงก์อยู่กับแม่สักวันเลยนะตัวนี้ผมถามได้ไหมครับที่มันกินหญ้าเนี่ยเราเปลี่ยนอาหารทุกมื้อหรือว่าเราเปลี่ยนท็อปปิ้งทุกมื้อครับแต่มันจริงมันไม่ได้กลัวขนาดนั้นหรอกมันดมกล้องมันดมอะไรได้ครับแล้วมันก็ยังกล้าแสดงท่าทางตอนที่ผมกำลังยืนขวางอ่ะอ๋อพออุ้มเสร็จจะไม่ห้ามวางคือวางในห้องเนี่ยหรอถ้าวางในห้องไม่กลัวแต่ว่าที่ห้องมันไล่กัดเลยว่าอุ้มลองกันไหมแม่ลองกันไหมแล้วเชื่อรูเล็ตดูว่าใครโดนไม่จำโดดขึ้นนะไม่จำโดดขึ้นเก้าอี้ไปพูดเล่นเราจะลองกันแล้วนะแต่ถ้าผมวางแล้วก็ทำตัวไม่ถูกคุณอุ๋ยเรียกเขาไปหาคุณโอเคป่ะเราจะลองกันแล้วนะเพราะวางปุ๊บจะกัดใช่ไหมไปได้ลูกแล้วคุณอุ๋ยเรียกไปหาเรียกเสียงสูงแล้วคุณอุ๋ยจัดการอะแล้วมันเหมือนว่าไม่มีวันชาร์จผมต่ออันนี้แสดงว่าภาพจำมันเข้าใจว่าทำแบบนี้แล้วทุกคนอะจะกลัวมันถ้ามันยังพยายามอยู่เนี่ยมันเห็นผมแล้วมันต้องวิ่งเข้ามาทำเหมือนเดิมคุณแม่ผมแนะนำว่าคุณแม่เคาะกล่องยังได้เลยเนี่ยปังเพราะว่าเราเช็คกันเลยว่าหมาตัวนี้จริงๆแล้วเป็นหมาที่กลัวคืออย่ารัวอย่าปังทีเดียวถ้ามุดเขาทำแล้วเราปังหนึ่งเขาจะคิดตัวนี้เคาะขวดได้ถ้าเป็นตัวอื่นถ้ามุดเคาะขวดแล้วเขาเห่าสู้ครับอันนี้ผมจะไม่ให้เคาะขวดมาคุณปุ๋ยนั่งปกตินั่งตรงที่คุณนั่นน่ะผมอยากเห็นธรรมดาคุณปุ๋ยนั่งตรงมุมไหนนี่คือที่ประจำคุณเลยใช่ไหมจริงๆเขาไม่มีสิทธิ์ไม่ชอบนะเพราะเขาต้องอยู่ในฝูงของเราเขาต้องรับรู้สภาวะแต่ถ้าเขาไม่ชอบที่เราเสียงดังอ่ะแสดงว่าเขารู้สึกว่าเขาคือจ่าฝูงฉันวางกฎเกณฑ์ในใจฉันแล้วใครที่ทำละเมิดกับฉันแกต้องโดนอย่างเงี้ยมันก็เป็นนัยยะอย่างนึงว่าเฮ้ยแสดงว่าแกไม่ได้คิดว่าแกอยู่ในบ้านฉันแกเป็นสมาชิกใช่ไหมแกคิดว่าแกเป็นคนสร้างกฎหรือไงผมแบบไม่อยากรู้เฉยว่าตอนนี้เขานั่งยองๆผมอยากรู้ว่าลาเต้ดมหรืออะไรไหมอ๋อซึ่งไม่ได้เกี่ยวถูกลาเต้ใช้ได้ลาเต้ใช้วิธีการเคาะขวดได้แต่ต้องเคาะอย่างมีวินัยนะครับถ้าเป็นบ้านอื่นเนี่ยถ้าเคาะแล้วลาเต้ตอบสนองอย่างนึงอ่ะผมจะไม่ให้ใช้วิธีนี้เข้าต่อไปนี้ถ้ารู้เราทำขอเขาได้แล้วเขาหยองง่ายๆไม่มีอาการครับให้บุ๊กมาร์กเอาไว้ด้วยกันลาเต้เก่งมากทุกเรื่องคราวนี้เราจะคุยกับเขาตลอดเวลานะครับแต่คุยในส่วนที่เป็นกู๊ดเอนชั่นคือสิ่งดีๆเท่านั้นคุยกับเขาเยอะๆครับแต่คุยในส่วนที่มาสุภาพและโพไลท์เพื่อให้มันรู้ว่ายิ่งทำแบบนี้จะยิ่งได้คำชมเอาแล้วไม่ให้หรอเอาไม่ให้ทำไมอ่ะมันไม่เคยเอาไปเล่นมาบังคับก็เลยให้มันไม่รู้ว่าเราใจดีอ่ะอ่ะอันนี้คือสปอยไม่รู้ตัวแม่ซึ่งมันไม่ได้เกิดประโยชน์นะแม่ผมเข้าใจนะแม่อยากจะทำดีกับเขาเขาจะได้รักแม่เยอะๆถูกไหมแต่ถ้าจังหวะเขาไปเซาซีแม่และแม่ก็ยื่นให้ไปจังหวะที่2แม่ไม่ได้แต้มเขาต้องไม่ขอแม่แต่แม่บอกลาเต้แล้วเอาไปของอ่ะจริงๆไม่มีเรื่องผิดเรื่องถูกนะครับมันง่ายกว่านี้บางทีอ่ะคุณแม่อาจจะเห็นเขาอีกคนละฟิลก็ได้พวกการเอาไปนอนด้วยไม่ได้แปลว่าจะทำให้หมาที่ใส่เสียนะถ้าสมการตัวน้องหมามันไม่ได้เป็นอัลฟาหรือไม่ได้เป็นความผู้นำสูงเองมันมีหลายๆบ้านก็เอาไปนอนก็ไม่เห็นมีอะไรเลยคุยเล่นไม่จริงจังนะผมจะถือว่าการเลี้ยงหมาหนึ่งตัวเนี่ยเหมือนซื้อลอตเตอรี่ถ้าถูกหวยจะได้เจอหมาร้ายและส่วนมากเขาจะไม่เจอร้ายกันไงอย่างคุณแม่เนี่ยอาจจะแบบเจอในสภาวะที่เป็นกลางไม่ได้ร้ายมากพอเราตีหรือเราดุด่าว่ากล่าวไม่กระทั่งเสียงดังอะครับหมาหลายๆตัวจะหยุดแต่ตอนนี้คุณปุ๋ยอาจจะต้องมีหน้าที่เยอะขึ้นนี่คืออย่างเช่นเข้าบ้านอ่ะมันก็เข้าถูกไหมมันก็ไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นว่าเราเรียกก็เข้าถูกไหมแต่คุณอ่ะต้องมีหน้าที่ใส่เวิร์ดเก่งมากลาเต้คราวนี้เผื่อคุณแม่หรือคุณพี่เขาช่วยดูเรียกแล้วมันมาด้วยความเคยชินอ่ะเก่งมากลาเต้มันจะรู้สึกอ๋อทิศทางเดียวกันพี่เดินปกติเลยพี่ทำอะไรปกติพี่เลยเสียวถ้ามุดพี่เขาเดินผ่านไปแล้วมันไม่เห่า
ให้ชมถูกนี่คือการโปรแอคทีฟครับทางเชิงลุกพี่เขาเดินไปเดินมาแล้วรู้สึกว่าลาเต้ไม่เห่าให้ชมถูกครับนี่คือโปรแอคทีฟขอถูกให้เขาเลือก2ออปชันเท่านั้นแกเห่าแม่มีเสียงถ้าแกทำดีแม่ชมลาเต้ไม่ใช่หมาโง่ครับแล้วอย่างที่บอกคือเขาติดกับคุณปุ๋ยมากคุณปุ๋ยแค่ชมอย่างถูกต้องถูกจังหวะลาเต้คิดได้เวลาที่เราชมครับอย่าให้มีอาการสวนแบบไอตอนตะเกียบอันนั้นเฟลถามว่าการวางอาหารปุ๊บแล้วน้องหมากินเลยครับมันดียังไงดีตรงที่ว่าเราได้เช็คได้ด้วยว่าน้องหมาเราสุขภาพแข็งแรงไหมเพราะว่าถ้ามุกเขากินแบบบุฟเฟ่ต์เชลโฉบไปแล้วก็เดินมากิน2คำแล้วก็เล่นทั้งวันเงี้ยเวลาเขาป่วยจริงๆครับดูไม่ออกเพราะรู้สึกว่านี่คือเรื่องปกติแต่ถ้าวางปุ๊บมันกินเลยแล้ววันไหนที่วางปุ๊บมันไม่ทานเงี้ยถ้า2มื้อปุ๊บสตาร์ทรถไปหาหมอได้เลยแสดงว่ามันป่วยมันถึงไม่กินถูกไหมใช่อย่างเงี้ยสบายลาเต้เป็นหมาเก่งหมาฉลาดแต่ความฉลาดของมันอ่ะมันนำหน้าหนึ่งล็อกมันเลยเป็นการว่ามันวิ่งไล่กัดคุณแม่มันคือมันจำไวครับมันจำไวเกินไปอ่ะแล้วสังเกตนะที่ผมสังเกตก็คือบ้านเนี้ยจะยุ่งกับหมาตอนที่มันทำผิดเท่านั้นตอนมันทำดีทำถูกอ่ะไม่มีใครชมมันไม่รักแกนี่ไงเดี๋ยวจะได้แล้วไงก็ชมมันเรื่อยๆชมมันตอนทำตัวดีๆแต่เนี้ยอันเนี้ยผมรู้สึกอะไรรู้ว่าตอนคุณแม่เดินอ่ะคุณแม่เดินเหมือนจะหาเรื่องมันอ่ะขนาดผมเป็นคนนอกแล้วผมดูบรรยากาศรู้สึกว่าเหมือนแม่จะพยายามหาเรื่องมันเหมือนกับจะทดสอบว่ามึงจะขู่กูไหมมึงจะขู่กูไหมอ่ะแล้วเป็นผมเป็นหมาผมก็ขู่อ่ะแม่ไม่ได้เดินปกติอ่ะแม่เดินหาเรื่องอ่ะนี่เห็นไหมคือน้องหมามันก็รู้นะแม่ว่าคุณแม่เดินแบบไหนเดินผ่านหรือเดินหาเรื่องอ่ะไม่รู้ว่าขนาดผมไม่ใช่หมาเนี่ยเหมือนจะทดสอบใช่ไหมถ้ามุดเราพูดลาเต้มากกว่าโดยตัวแต่ว่ามันยังเดินมาเลียครับอันนั้นคือออนแล้วนะแต่ถ้ามาเงียบๆผมเรานั่งอยู่แล้วอยู่ว่าเลียตึ๊ดๆนั่นคือข่มอย่างเงี้ยดีแต่ผมแนะนำว่าให้ทำ 100% เพื่อให้เขาชินว่าทุกครั้งที่เขาได้เข้าเป็นการอนุญาตจากเราเก่งมากใช่คือเราทำอย่างนี้คือถ้าเขาตอบคำถามผิดหมายถึงว่าตอบคำตอบผิดอ่ะเราก็จะเตือนเขาแบบนึงแต่ถ้าเขาตอบถูกเราก็จะชมเขาอีกแบบนึงแต่ช่วงเนี้ยถ้าสมมติคุณแม่อยากตีซีเขานะผมแนะนำว่าแม่ห้ามนั่งยองยองถามมีเหตุผลไหมมีเหตุผลไหมมีนะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่แม่นั่งยองๆตัวแม่จะเล็กเขาจะเห็นแม่ลูกแม่ลดดีเฟนซ์เนี่ยลดกำลังกันโอกาสมาแล้วเดี๋ยวฉันจะคมให้ครูให้เฮ้ยเป็นเจ้าของบ้านนะจะสู้เหรอไม่รักดีเลี้ยงเสียก็สู้ตามสเต็ปป้าผมก็เป็นผมฝึกหมาให้ดีๆนะส่งไปอยู่ป้าที่สาธรน่ะสักพักป้าบอกเอกหมามึงไม่น่ารักเหมือนตอนแรกเลยก็ยังคล้ายกันแหละครับคือเขาก็เลี้ยงหมามาเยอะครับเลี้ยงหมาตอนเลี้ยงตั้งแต่ผมเด็กๆก็ล่ะแต่เขาก็ใช้วิธีคล้ายๆคุณแม่ผิดก็ตีมันก็เข็ดแต่ว่าเราที่ผมส่งหมาไปให้คือใช้สอนน่ะใช้สัญลักษณ์อ่ะเก่งมากดีมากเข้าบ้านอะไรเงี้ยป้าไม่ทำป้าก็จะทำวิธีเดิมๆเฮ้ยไม่เข้าบ้านอย่างเงี้ยแต่พ่อผมนะก็ไม่แปลกก็แม่เข้าใจได้จริงๆที่ผมทำเสียงตะเกียดังๆเนี่ยจริงๆเขาต้องรำคาญนะเขานั่งพับเพียบมันต้องไม่แต่จริงๆเขาต้องเห่าถูกไหมถ้าเสียงดังขนาดนั้นงานชมให้เราชิงรีบชมให้เขาจำภาพใหม่ว่าแบบเนี้ยแม่ชอบถ้ามีเสียงดังเธออยู่เฉยๆแม่ชอบกลัวเหรอกลัวขึ้นดึกฝุ่นหรอเขาชอบมีปัญหาแบบเห่ากันโชคลองเฉยๆนะลองแค่ยังไม่ต้องเปิดนะถูไปข้างหน้าแป๊บนึงแล้วชมลาเต้ลาเต้เก่งมากแล้วถูไกลขึ้นอีกนิดนึงได้ไหมแล้วหยุดแล้วชมลาเต้เก่งมากเดินอีกนิดนึงแล้วก้าวนึงอันนี้อย่างนึงนะลองถอยหลังครับถ้าเขาไม่เห่าให้ชมลองเปิดแต่อย่าเพิ่งเดินนะครับเปิดแป๊บนึงแล้วก็ปิดชมเต้เก่งมากเปิดนานขึ้นนิดนึงปิดชมเต้เก่งมากคราวนี้เปิดนานทัก3วินาทีครับปิดชมเต้เก่งมากเปิดแล้วเดินถูสัก2ก้าวครับหยุดแล้วปิดชมเต้เก่งมากธรรมดาอย่างนี้เขาจะเห่าหรอเห่าโอเคเอาไปตายเลยแต่อันเนี้ยกลายเป็นว่าคุณต้องชินจังหวะอย่างเดียวคือค่อยๆทำค่อยๆทำอันเนี้ยมันเห็นมันบอกว่าแก้กับสุนัขที่มันไม่มั่นใจครับมันจะยากถ้ามันไม่กินนมอ่ะอย่างเงี้ยครับต่อให้เขาไม่ใส่ใจนะแต่อย่างน้อยเขาไม่เห่าอ่ะอย่างเงี้ยเขาจะเริ่มรู้เพราะเขาจะมีคำเสียงแต่ตอนทำให้เสียงก็จริงครับแต่เขาไม่มองหรือเขาไม่อย่างเงี้ยผมถือว่าโดนให้ 50% เปิดถูปิดชมไม่ให้ถั่วนี่แหละครับคือวิธีใช้เปิดถูอยู่กับที่นั่นแหละครับใช่ไม่เป็นปัญหาแล้วก็ปิดเพราะอย่างน้อยครับชมแล้วไม่ให้ถั่ว
อ่ะถามว่าทำไมเราทำอย่างนี้ครับให้เขารู้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีเสียงดูดแล้วฉันทำตัวดีเฮ้ยได้กินของดีคราวนี้เขาจะเริ่มกลัวเลิกกลัวเสียงขึ้นดูดฝุ่นครับตอนนี้ก็สอนเสร็จนะครับน้องหมาชื่อว่าตัวนี้นะครับต้องบอกเลยว่าความสัมพันธ์กับเจ้าของจริงๆแล้วแน่นและดีมากแต่สิ่งที่หายไปหรือห่างหายไปก็คือน้องหมาคิดไปเองครับว่าเขาทำอะไรได้เยอะนะครับแล้วก็เป็นการใส่จังหวะที่ผิดพลาดบางส่วนว่าน้องหมาแย่ไหมไม่แย่ครับแล้วก็เมื่อกี้ก็ใส่จังหวะให้เจ้าของรู้จักจังหวะว่าจังหวะไหนที่เราจะเป็นเชิงลุกนะครับชมก่อนที่จะก่อปัญหานะครับน้องหมาก็เข้าใจได้ไวครับได้เร็วก็น่าจะเป็นอานิสงส์จากที่เขากับเจ้าของนะครับชินกันเราแค่เปลี่ยนจังหวะใหม่ในการสื่อสารใหม่น้องหมาก็ทำได้ครับส่วนการทำไม่ดีสำหรับโจทย์ตัวนี้ครับเราก็ใช้วิธีการเสียงดังซึ่งที่ให้เลือกการเสียงดังเพราะว่าเราเทสแล้วว่าน้องหมาเนี่ยครับอยู่ในโมเมนต์ที่โอเคใช้ได้นะครับไม่ได้แปลว่าทุกตัวจะใช้วิธีนี้ได้เสมอนะครับถ้าสมมติเราเห็นสัญญาณที่ไม่โอเคกับการใช้เสียงดังเนี่ยเราก็จะไม่ใช้นะครับถ้ามีเป็นใครเป็นน้องหมาพันธุ์อะไรแล้วไปที่ไหนติดตามผมพร้อมกันนะครับ